สวัสดีงามๆเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่สวนพักเจ้าพระยาพักสลัดออร์แกนิกไทยแลนด์อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจ้า พยายามน่าดูเหมือนกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปที่2ครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของการเพาะกล้าจากที่เราสัญญาไว้ในคลิปที่1เรื่องของการหว่านกล้านั่นเองก่อนที่เราจะไปทำการเพาะกล้าให้ท่านผู้ชมกันเรามาดูผักตรงหน้านี้ก่อนนะฮะออเดิร์ฟก่อนนะครับนี่เป็นตรงหน้านี้ก็คือผักบิ๊กโบครับขวามือนั่นก็เป็นกรีนโอ๊กฮะแล้วก็ถัดมาซ้ายมือนี่ก็เห็นอยู่ต้นเล็กๆอยู่นี่ก็เป็นเลดิสครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นเลดโอ๊กแล้วก็เขียวตรงหน้าก็บัตเตอร์เฮดเหลือเพียงเท่านี้เองครับจากทั้งหมด34แปลงแต่ละแปลงก็ความยาว18เมตรหน้ากว้าง1เมตรครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในโรงหว่านกล้ากันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาที่โรงหว่านกล้ากันแล้วนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่านนี่ก็เป็นผักที่เราได้หว่านไว้คือน้องคอสนะครับหว่านเมื่อวันที่21เดือน5หน้าแรงลมแรงขอบอกครับตอนนี้ลมไม่มีสักแอะเลยครับร้อนขนาดที่พูดอยู่นี่ก็เหงื่อไหลพักๆเลยครับตัวเร็วมากๆเลยนะครับน้องคอสวันนี้26จาก21ก็5วันเท่านั้นเองนะครับสูงก็นิ้วกว่าๆเกือบบางต้นก็2นิ้วกันแล้วนะครับก็พร้อมที่จะย้ายน้องคอสจากตะกร้าที่หว่านมาสู่การเพาะกล้าลงที่ถาดหลุมถาดหลุมนี่มีทั้งหมด104หลุมครับแล้วก็มาอีก1อันครับเอาไว้นำร่องนะแล้วก็ดินที่เราจะมาเพาะกล้านะครับก็ใช้แบบเดียวกับที่เราหว่านกล้านั่นแหละครับทีนี้เราก็จะมาเอาดินใส่ในถาดหลุมกันนะครับโรยลงไปนะฮะแล้วก็โรยลงไปโรยให้มันเต็มถาดหลุมทั้งหมดทุกๆหลุมเลยนะครับนี่ครับเราเอาดินใส่ถาดหลุมก็เต็มหมดทุกหลุมแล้วนะครับแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้มันเสมอกันหน่อยนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับของเรากดลงไปที่หลุมทุกหลุมอีกทีหนึ่งนะครับกดทำไมล่ะฮะก็เพราะว่าดินที่เราใส่ลงไปนะฮะเราก็ไม่มั่นใจนะครับเวลารดน้ำไปแล้วกลัวดินมันจะยุบนะฮะเราก็กดไปเงี้ยทุกหลุมแล้วก็จะได้เอาดินนะครับซ้ำต่อนะครับมาโรยซ้ำต่ออีกทีหนึ่งเพื่อให้ดินมันแน่นขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับเราเอานิ้วกดแต่ละหลุมนะครับกดลงไปกดแค่พอตึงๆมือเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่ดินอีกรอบหนึ่งฮะโรยลงไปรอบที่2ครับแล้วก็เอามือปัดตาดนะให้มันเต็มอีกทีแค่2รอบก็พอนะครับนี่ครับพอเสร็จแล้วก็เอาน้ำรดพอให้ดินมันชุ่มๆก็พอแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ใช้ไม้นี่แหละครับถึงหน้าที่ของเจ้าตัวนี้แล้วครับเราก็ใช้ไม้นี้นำร่องเจาะลงไปนะฮะที่หลุมนะเจาะทำไมล่ะครับเจาะก็เพื่อที่จะเวลาเราจะเอาน้องคอสนะครับที่เราจะย้ายจากตะกร้าหว่านตรงเนี้ยเอามาลงหลุมตรงนี้นะครับถ้าเราไม่นำร่องก่อนรากของน้องคอสตอนนี้มันยังบอบบางถ้าเปรียบเสมือนเด็กก็เปรียบเสมือนเด็กที่กำลังอยู่ชั้นอนุบาลนะฮะต้องค่อยทะนุถนอมเธอหน่อยนะเดี๋ยวมันจะช้ำแล้วมันก็จะไม่โตมันจะไม่โตนะครับนำร่องไปงี้ทุกหลุมเลยนะครับครับเมื่อเราใช้ไม้นำร่องเจาะหลุมไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมเอาแค่3แถวก่อนนะครับต่อมาเราก็มาที่ใช้มือนะครับค่อยๆดึงน้องคอสเลือกเอานะครับเลือกเอาต้นที่มันต้นแข็งแรงใหญ่ๆหน่อยนะฮะแล้วก็เอามาใส่ตรงหลุมที่เราได้นำร่องเจาะรูไว้นะที่ผมบอกว่าครั้งที่แล้วผมนึกออกแล้วครั้งที่แล้วที่บอกว่าทำไมตะกร้าเนี่ยทำไมเราต้องทำ5แถวนะ1 2 3 4 5เวลามันขึ้นมามันก็จะเป็นแถวๆนี้เวลาเราใช้มือนะครับจะย้ายผักนะครับมือเราก็จะสะดวกในการที่จะดึงน้องคอสของเรานะฮะออกจากตะกร้าตรงนั้นได้อย่างสะดวกนั่นเองครับทำแบบนี้นะครับใส่ลงไปลงในหลุมแล้วก็ดินกบนะครับนะครับผมพามาดูตะกร้าที่ผมใส่ไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับสำหรับน้องคอส
เมื่อเต็มหมดเสร็จสรรเรียบร้อยครับเราก็นำน้องคอสย้ายจากโรงหวานกล้าไปอยู่โรงเพาะกล้าครับจากเด็กอนุบาลก็จะเข้าไปสู่ในระดับประถมเพื่อให้เขาเจอแสงแดดลำไรบ้างเพื่อเขาจะได้พร้อมที่จะลงสู่สนามในแปลงผักต่อไปนั่นเองไปที่โรงหวานกล้าโรงเพาะกล้ากันเลยครับโรงเพาะกล้านะครับจะคลุมด้วยตะข่ายสีขาวแล้วก็มีสีดำสีเขียวนะฮะนั่นก็เพื่อที่จะหนึ่งก็คือเพื่อให้แสงไม่เข้ามามากนักไม่ให้อากาศมันอบอ้าวร้อนมากจนเกินไปแล้วเราก็ไม่ให้แมลงจากภายนอกมันเข้ามารบกวนด้วยตอนคืนเราก็ปิดประตูลงเข้าไปด้านในกันเลยครับนี่ครับน้องคอสของเราก็มารวมอยู่ในกับเพื่อนๆของเขาในที่นี่เรียบร้อยแล้วจะอยู่ในที่นี้ประมาณ7วันหรืออาจจะ10วันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็คอยรดน้ำการรดน้ำของผมนี่ผมไม่ได้กำหนดว่าจะต้องรดเช้ารดเย็นนะครับผมจะรดดูที่ดินเป็นหลักนะครับถ้าดินยังอุ้มน้ำแบบนี้ก็ไม่จะเป็นต้องรดฮะเพราะว่าน้องคอสของเรากับเพื่อนๆของเขาเนี่ยยังสามารถบริโภคน้ำได้อยู่นะครับแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปที่2ของการเพาะกล้านะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปที่3ครับจะเป็นเรื่องของการปลูกผักนะครับเอาผักลงแปลงขอบคุณครับสวัสดีครับ